สบายดีเนาะทำงานได้เรื่อยๆยังแข็งแรงดีฮะทุกอย่างหวันได้ขี้ผึ่งอ่ะนะเทศอ่ะหวันได้ขี้ผึ่งครับสีผึ่งอ๋อสีผึ่งได้6ผึ่งผึ่งละ20บาทมันถูกก็เลยผมว่าเนาะฉันก็เมื่อก่อนก็ทำไร่ทำยาทีนี้ก็มาเกิดเจ็บป่วยกันทั้งสองคนก็ฉันก็เลยมาทำงานทอผ้าผมเช็ดเท้านี่แหละแล้วก็ได้กินเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการวันหนึ่งทำได้กี่ผืนนะครับวันหนึ่งฉันทำได้เมื่อก่อนก็ได้6ผืนนี่มาแขนมาชักง่อยก็ได้เหลือ4ผืนได้4ผืนขายผืนเท่าไหร่ครับผืนละ20บาทได้วันก็ประมาณ80บาทก็พออยู่พอกินฉันก็ต้องประหยัดอดออมทำกับข้าวก็ฉันก็ทำไฟฟืนเอาไม้ทำฟืนหุงข้าวทำไมประหยัดฉันก็อยู่ไม่ได้หรอกตาเขาก็เป็นอัมพฤกษ์เป็นครึ่งซีกก็ช่วยได้มั่งแต่ก็ไม่ได้อะไรเยอะหรอกช่วยนั่นผ้ามั่งอะไรมั่งเป็นมาก็ประมาณ20ปีแล้วฉันก็ดูแลมาตลอดเยี่ยมสุดจัดเทศกาลส่งการปีใหม่ที่มาต่างเทศเมื่อก่อนก็ถือยี่สิบผืนผืนละ20บาทนี่เองตายายนี่เขาเป็นคนสู้ชีวิตครับและภรรยาก็เป็นมะเร็งเต้านมได้ตัดไปจนบัดนี้เขายังเป็นคนสู้ชีวิตอยู่ไม่นั่งงอมืองอเท้าเขาก็ได้เงินเบี้ยยังชีพสูงอายุมั่งแล้วก็มีส่วนของผู้ใหญ่บ้านมาดูแลมั่งครับไม่ทอดทิ้งช่วงนี้ก็ยังทำผมเช็ดเท้าขายอยู่ถ้าใครสนใจจะซื้อผมเช็ดเท้าก็ติดต่อมาในเบอร์ผมได้ครับเบอร์0638547668ครับ